สินค้าไทยแบกมูลค่า 2,500 บาทและสินค้าเลสฟิกมูลค่า 2,500 บาทให้แก่นักมวยทั้งคู่ซึ่งเป็นมวยป้องกันแชมป์หรือชิงแชมป์ก็จะได้รับรางวัลเป็นมูลค่าสินค้าจากการมอบของคุณพรชัยก็ทั้งคู่รับไปเรียบร้อยแล้วนะครับประวัติคู่มวยยังครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ครับป้องกันแชมป์รุ่นแบนตัมเวท118ครับของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยรับพิเศษจากผลิตภัณฑ์ยาขย่าตาหมาแดงอีก 50,000 นะครับสำหรับคนที่ชนะในวันนี้ชลวันปออ่อนนุชครับดุลยวัฒน์บิลลาเต้ครับนักชกสายเลือดมุสลิมจากอำเภอควนเนียงเหี่ยวนะครับบางแสนสทเหี่ยวบางแสนนะครับวิทยาขำลานะครับจากบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี79ครั้งชนะ50แพ้26เสมอ3วัย20ปี168เซนติเมตรอยู่กับพุทชงกิจขยันแล้วก็มีท่านพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงลุ้นอยู่หน้าจอช่อง3ขณะนี้อาจารย์ดงอาจคุณประสิทธิ์รออยู่เดี๋ยวเชิญครับครับก็มาดูครับคู่เอกคู่นี้แชมป์จะยังคงเป็นแชมป์อยู่หรือเปล่าแหมมาด้วยความรุนแรงเลยทีเดียวนะครับเปิดหัวมาก็สนุกนะครับแล้วก็คู่2นี่แหมเรียกว่าโบ๋ๆครับหงายท้องกันเป็นแถวหน้าตู้ ATM ก็ตอนนี้ร้อนแล้วครับเครื่องร้อนฉ่าเลยทีเดียวคุณประสิทธิ์ครับก็คะแนนของคู่ที่ผ่านมานะครับธนาชัยจำดงสราวุธพรมคงแล้วก็อวยพรเกี่ยวกุ้งนะครับให้ทางด้านของเพชรศรีนินแพ้ด้วยคะแนน47ต่อ49ทั้ง3เสียงนะครับแพ้ให้กับทางด้านของฤทธิ์อัยราหรือว่าไวไฟช5พยัคฆ์ก็ต้องบอกว่าล็อกถล่มนะครับคู่ที่ผ่านมามาถึงคู่นี้ครับกรรมการผู้ชี้ขาดพิทักษ์ทองแพ้ครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับธนาชัยจำดงโรจนวัฒน์สมศรีแล้วก็พิจิตรพรมคงครับส่วนสักขีพยานสายันเย็นวัฒนาครับจากนิตยสารมวยตู้แล้วก็น้อยเอกชัยแชมป์นะครับจากนิตยสารแชมป์นะครับสักขีพยานครับคู่นี้ทางด้านของชาลวันป้องกันแชมป์นะครับรุ่น118ปอนด์ศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับหลังจากที่มาได้แชมป์ด้วยการชนะเพชรวารินเมื่อปีที่ผ่านมาครับ2560ทางด้านของชาลวันนั้นเข็มขัดแชมเปี้ยน2เส้นอาจารย์118อ้อมน้อยแล้วก็118ปอนด์เวทีมวยราชดำเนินด้วยครับเก่งดิเก่งๆมาดูครับสนับสนุนโดยยาขยาตาหมาแดงใครเป็นแชมป์รับพิเศษอีก 50,000 บาทนะครับยาขยาตาหมาแดงก็มอบให้แล้วครับให้การสนับสนุนนะครับมีการชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยปีละ16คู่16เส้น16รุ่นนะครับเอาละครับทางด้านของยอดวิทยาครับซ้อมอยู่กับอาจารย์ธุรัตน์เสียงรอนะครับนักชกในสังกัดของท่านรองสมัครบุญปกนะครับแล้วก็นายกวิเชียรขาวคำจากอุดรธานีครับให้การสนับสนุนลูกหลานชาวอุดรธานีครับวันนี้ก็มาเองแต่ว่าอาจารย์สุรัตน์ไม่ได้มาที่นอนโรงพยาบาลแพ้นักมวยไม่แพ้หรอกครับแต่ว่าแพ้ยุงตัวนิดๆเนี่ยได้ข่าวว่าป่วยไม่สบายก็หายไวๆนะจะได้มาดูแลลืมระวังตัวเองมั้งถ้าตัวระวังให้แต่ลูกน้องเอามาโอ้โหลืมว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วอาจารย์ยังล่อเป้าทุกวันเลยนะครับเช้าเย็นล่อเป้าหูยยังได้ว่านมอยู่นะครับบนเวทีนะครับบนเวทีทางด้านของชาลวันนะครับพันตำรวจโทธรรมทัศน์ทำมันอยู่ครับสารวัตรสอบสวนสน.อุดมสุขนะครับมาถอดสายมงคลครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับฮอมดี้ดื่มง่ายครับโดยบริษัทบุญจันทร์สมุนไพร0475ร่วมกิจกรรมรวยขึ้นเต็มแม็กกับเมมเบอร์การ์ดครับเจ้าปุ๋ยแบ็กซีปีที่3รุ่นซอกคอนคำ50สตางค์พิเศษเฉพาะสมาชิกเมมเบอร์การ์ดจับแจกสัปดาห์เป็นสัปดาห์ครั้งละ1รางวัลตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนปีหน้าครับเอาละครับก่อนจะชมยกนี้นะครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่นะครับศึกวันเดชอิฐบวกเบิร์ธเดย์สุภิชมวยดีวิถีไทยซุปเปอร์ไฟต์มหากุศลนะครับอังคารที่7สิงหาคมนี้ที่รัตภูมิสงขลาแล้วครับไปดูแสงมณีขยี้กับยอดพนมรุ้งรถถังครับล่าสุดเพิ่งจะน็อกมงคลแก้วเดินทางล่องใต้อีกครั้งครับเจอกับซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตนะครับยอดมวยครับแล้วก็พันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมกับ1ล้านเล็กสแกงงามครับใส่กับเพชรพันล้านนั่นคือคู่มวยนัดยิ่งใหญ่ของศึกวันเดชอิฐบวกเบิร์ธเดย์สุภิชพิทักษ์ธรรมนะครับ7สิงหาคมนี้ที่รัตภูมิสงขลาไปบนเวทีตามต่อวันนี้ยอดวิทยาภาคสีเสื้อสทเหี่ยวบางแสนนะครับโดยที่มีพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงให้การสนับสนุนชิงแชมป์ครั้งแรกในชีวิตการชกมวยอาจารย์ก็ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ
ในขณะที่ฝ่ายแดงนะจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ไม่ดีไม่มาชาละวันปออ่อนนุชนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าอยากอภิปตานะครับเพราะว่าชาละวันนั้นโป้งนับโป้งน็อกนะครับแล้วก็ทุกวันนี้อยู่ในความดูแลของอดีตยอดมวยไทยชื่อดังครับอัตชัยปอสำราญชัยอัตชัยนั้นในอดีตเป็นอดีตแชมป์รุ่น108ปอนด์สภามวยไทยโลก122ปอนด์ของสนามมวยเวทีมวยลุมพินีครับชาละวัน4ฟอร์มหลังแพ้เสาโทแพ้น็อกกุมารเงินแล้วก็2ครั้งสุดท้ายชนะน็อกวีระชัยป้องกันแชมป์ได้นะครับแล้วก็ชนะน็อกทางด้านของแรมบองดีซอการซาถีบน็อกเลยครับ4ไฟนี่ไม่ครบยกทั้ง4ไฟเลยอาจารย์ก็ต้องดูว่าไฟที่5จะเป็นอย่างไรครับออกแข้งมาหนักๆนะครับแข้งขวานี่หนักจะได้เดียวแข้งขวานี่จะเป็นตัวพลิกเกมหรือเปล่าไม่รู้นะครับมาช่วงนี้ก็สู้กันด้วยวงนอกก่อนระยะยาวๆอาวุธยาวๆยกต้นนี่ก็ยังไม่กล้าที่จะผีผามแล้วครับทางด้านของยอดวิทยาต้องบอกว่าเป็นยกที่อันตรายมากๆเลยครับโอ้ยนี่แหละครับเข้าขวาทางด้านของชาละวันหรือว่าใบคานวอแสงเทพเดิมนะครับใบคานวอแสงเทพครับอันตรายทุกอย่างนะครับอันตรายทุกลูกเลยครับโดยเฉพาะหมัดนั่นแหละครับแข้งขวาติดบังบนเวทีนี่พิทักษ์กองแพนะครับหมดยกที่2พักก่อนเดี๋ยวกลับมาจะได้ยิ้มปุ๊บปั๊บรับทองกับมาร์บินเบประการนะครับง่ายๆครับแค่สมัครสมาชิกบัตรมานบินใบประกาศปุ๊บก็มีสิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคำหนัก1บาทอีกนัดหนึ่งวันจันทร์ที่16กรกฎาคมนี้นะครับเวทีมวยชั่วคราวหลังสถานีรถไฟชะอวดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเบิร์ดเดย์จ่าอุ้งครับจ่าอุ้งภาคใต้นำยอดไอเอสระดับแถวหน้าของวงการมวยภาคใต้นะครับมาขึ้นป้ายเป็นต้นกล้ามวยไทยครับเพื่อนเพื่อนไปร่วมเบิร์ดเดย์จ่าอุ้งได้นะครับ16กรกฎาคมนี้ที่เวทีมวยชั่วคราวหลังสถานีรถไฟชะอวดนะครับบนเวทีตามต่อยกที่2ของคู่ไฮไลท์คู่นำรายการศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้ชาละวันปอนุชหรือว่าใบคานวอแสงเทพนะครับมาป้องกันแชมป์ครั้งแรกหลังจากที่มาได้แชมป์ไปเมื่อปีที่ผ่านมาครับด้วยการชนะคะแนนเพชรวารินหรือว่าฤทธิเดชสมีอุดรครับวันนี้ป้องกันกับทางด้านของยอดวิทยาศิริลักษณ์มวยไทยหรือว่าสทเหี่ยวบางแสงครับนั่นแหละครับได้โอกาสชิงแชมป์ครั้งแรกครับเป็นเพื่อนร่วมค่ายของเอ็กซ์ตร้าของยอดบัวแดงของบรรลือฤทธิ์ของยอดปัตภีของนักมวยดังๆอีกหลายต่อหลายคนเลยครับเป็นลูกหลานชาวอุดรธานีครับนั่นแหละครับแข้งขวานับเข้าไปอุ้ยหมัดขวากับเสียวไส้เลยครับสามเหลี่ยมตรงมุมระฆังครับเอาละครับหุกซ้ายแล้วครับนี่ขาเจาะยางเจาะฐานล่างนี่แค่ยกที่2เท่านั้นนะครับครึ่งทางยก3ครับขออภัยครับครึ่งทางยก3นะครับป้องกันแชมป์นะครับป้องกันแชมป์ครั้งแรกมาแล้วครับชาละวันเตะขาเจาะยางเอาคืนเหมือนกันยังเป็นยกที่อันตรายอยู่สำหรับทางด้านของยอดวิทยาบนเวทีพิทักษ์ทองแพรสับมือชกครับจัดเต็มอยู่แล้วนะครับชาละวัน118ปอนด์นี่เข็มขัดแชมเปี้ยนคาดเอว2เส้นครับราชดำเนินแล้วก็19มวยไทยเวทีมวยสยามอบอนเนี่ยแหละครับหมัดซ้ายต่อยลำตัวครับแล้วก็แข้งขวาเอาคืนกับยอดวิทยาเอาละครับโอ้ยเกมนั้นเปิดแล้วครับเกมเปิดแล้วครับเกมเปิดแล้วครับอาจารย์นี่ครับ19มวยไทยสนุกทุกวันเสาร์เที่ยงเศษๆอย่างนี้แหละครับผู้มวยมันๆ มาจากทุกศึกทุกสายของเมืองไทยก็ว่าได้เอาหมัดโอ้ยมีขวาเกมขยับเข้าหาครับชาละวันเกี่ยวได้ซอกขวาไปโอ้โหจัดเลยครับมาเป็นชุดมาแล้วครับต่อยกับชาละวันนี่แลกไม่ได้นะครับจังหวะนี้ต้องเดินนะครับเบียดเอาเลยครับหมัดยอดวิทยาเป็นไงจะยืนระยะได้หรือเปล่าดักดีๆนะครับต้องคอยดักแล้วบวกโอ้โหนี่ยังครับรอบวกอย่างนี้ถ้ามีโอกาสหล่นเหมือนกันนะครับแข้งซ้ายกับปัดแลกกันแล้วครับเดินมากกับทางด้านของยอดวิทยาต้องการเข็มขัด
แชมป์คาดเอวเหมือนกันครับได้โอกาสแล้วครับโอกาสมีไม่บ่อยครับมีไม่บ่อยมีไม่เยอะหมดยกพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับปวดท้องท้องหืดท้องเพลนึกถึงยาต้านตอบทองทีจีดีปาวาแตกซุปเปอร์คาร์จากฟองตอบทองจะทำให้รถแท็กเกอร์ของท่านหายทนถึงแรงดีไม่มีตกยืดอายุการเปลี่ยนสายได้ยาวนานหาซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ร้านตัวนายจำหน่ายปอตีกันหนึ่งวันจันทร์ที่16กรกฎาคมนี้นะครับเวทีมวยชั่วคราวหลังสถานีรถไฟชะอวดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเบิร์ดเดย์จ่าอุ้งครับจ่าอุ้งภาคใต้นำยอดไอเอสระดับแถวหน้าของวงการมวยภาคใต้นะครับมาขึ้นป้ายเป็นต้นกล้ามวยไทยครับเพื่อนเพื่อนไปร่วมเบิร์ดเดย์จ่าอุ้งได้นะครับ16กรกฎาคมนี้ที่เวทีมวยชั่วคราวหลังสถานีรถไฟชะอวดนะครับบนเวทีตามต่อยกที่2ของคู่ไฮไลท์คู่นำรายการศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้สารวัลปอนุชหรือว่าใบคานวอแสงเทพนะครับมาป้องกันแชมป์ครั้งแรกหลังจากที่มาได้แชมป์ไปเมื่อปีที่ผ่านมาครับด้วยการชนะคะแนนเพชรวารินหรือว่าฤทธิเดชสอมีอุดรครับวันนี้ป้องกันกับทางด้านของยอดวิทยาศิริลักษณ์มวยไทยหรือว่าสทเหี่ยววางแสงครับนั่นแหละครับได้โอกาสชิงแชมป์ครั้งแรกครับเป็นเพื่อนร่วมค่ายของเอ็กซ์ตร้าของยอดบัวแดงของบรรลือฤทธิ์ของยอดปัตภีของนักมวยดังๆอีกหลายต่อหลายคนเลยครับเป็นลูกหลานชาวอุดรธานีครับแล้วก็แข้งขวานับเข้าไปโอ้ยขาขวากับเสียวไส้เลยครับสามเหลี่ยมตรงมุมระฆังครับเอาละครับหุกซ้ายแล้วก็เตะขาเจาะยางเจาะฐานล่างแหมนี่แค่ยกที่สองเท่านั้นนะครับครึ่งทางยกสามครับขออภัยครับครึ่งทางยกสามนะครับป้องกันแชมป์นะครับป้องกันแชมป์ครั้งแรกเอาละครับชาลวันเตะขาจ่อยางเอาคืนเหมือนกันยังเป็นยกที่อันตรายอยู่สำหรับทางด้านของยอดวิทยาบนเวทีพิทักษ์ทองแพรสับมือชกครับจัดเต็มอยู่แล้วนะครับชาลวัน118ปอนด์นี่เข็มขัดแชมเปี้ยนคาดเอว2เส้นครับราชดำเนินแล้วก็ศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอบอนเนี่ยแหละครับหมัดซ้ายต่อยลำตัวครับแล้วก็แข้งขวาเอาคืนกับยอดวิทยาเอาละครับโอ้ยเกมนั้นเปิดแล้วครับเกมเปิดแล้วครับเกมเปิดแล้วครับอาจารย์นี่ครับศึกเจ้ามวยไทยสนุกทุกวันเสาร์เที่ยงเศษๆอย่างนี้แหละครับคู่มวยมันๆ มาจากทุกศึกทุกสายของเมืองไทยก็ว่าได้เอาหมัดโอ้ยยิ่งกว่าเกมขยับเข้าหาครับชาลวันเกี่ยวได้ซอกขวาไปโอ้โหจัดเลยครับมาเป็นชุดมาแล้วครับต่อยกับชาลวันนี่แลกไม่ได้นะครับจังหวะนี้ต้องเดินนะครับเบียดเอาเลยครับมัดยาวิทยาเป็นไงจะยืนระยะได้หรือเปล่าดักดักดีๆนะครับต้องคอยดักแล้วบวกโอ้โหนี่นะครับรอบวกอย่างนี้ถ้ามีโอกาสหล่นเหมือนกันนะแข้งซ้ายกับปัดแลกกันแล้วครับเดินมากับทางด้านของยอดวิทยาต้องการเข็มขัดแชมป์คาดเอวเหมือนกันครับได้โอกาสแล้วครับโอกาสมีไม่บ่อยครับมีไม่บ่อยมีไม่เยอะหมดยกพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับปวดท้องท้องหืดท้องเพลนึกถึงยาต้านตอบทองทีจีดีปาวาแตกซุปเปอร์คาร์จากฟองตอบทองจะทำให้รถแท็กเกอร์ของท่านหายทนถึงแรงดีไม่มีตกยืดอายุการเปลี่ยนสายได้ยาวนานหาซื้อได้แล้วบัดนี้ครับที่ร้านตัวนายจำหน่ายปอนครับก็มาดูยกสี่ก่อนเดี๋ยวรายการประชาสัมพันธ์ค่อยว่ากันยกสุดท้ายนู่นตอนนี้ยกนี้มันถือว่ากำลังมีเสียวเห็นไหมเล่าชาละวันปอนุชป้องกันแชมป์กับยอดวิทยาสทเหี่ยวบางแสนแดงกับน้ำเงินนะครับต้องมีแต่ว่าแหมยอดวิทยามีโต้ตลอดนี่แหละอย่างนี้อย่างนี้การให้คะแนนก็ให้เป็นยกยกแล้วก็เก็บคะแนนไว้นะครับมีสักขีพยานคอยรวบรวมคะแนนอุ้ยอุ้ยคุณประสิทธิ์นะครับหมัดซ้ายตีไฟน็อกมาตลอดแล้วไฟนี้เป็นไงชาละวันชาละวันเจอไกลท้องหน่อยอ่ะโอ้โหเอาละครับสู้ทุกรูปแบบเหมือนกันกับทางด้านของชาละวันสี่ฟอร์มหลังยังไม่แพ้ใครครับในขณะที่ทางด้านของยอดวิทยา4ฟอร์มหลังชนะ3แพ้1ซึ่งวันนี้ได้โอกาสเลยครับได้โอกาสครั้งสำคัญในชีวิตการชกมวยอ้าว
อ้าวกรรมการสั่งหยุดแยกออกมาอาจารย์ออกอาวุธกันเสียวไส้นะครับแต่ว่าชาละวันแกต้องเดินแล้วนะครับจำบอรออยู่ในถ้ำไม่ได้โดนแข้งซ้ายอีกทีนึงยอดวิทยาวันนี้มาดีเหลือเกินครับทั้งซ้ายทั้งขวาไม่โดนไม่โดนนั่นเป็นยังไงล่ะเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหนั่นแหละครับล็อกเลยครับจบยก4ครับเรียบร้อยแล้วครับคนที่ขึ้นไปบนเวทีนั่นคือ4คิงเกียรติประยาไทยครับอดีตแชมป์ครับแล้วก็เนี่ยครับทางด้านของชาละวันแพทย์สนามไปดูไฮไลท์ครับดูกันอีกครั้งครับช็อตเด็ดๆครับเนี่ยครับศอกขวาเข้าไปก่อนครับเจอศอกซ้ายสวนเลยครับปั้งเดียวเลยครับชาละวันครับโอ้โหนั่นแหละครับศอกขวาก่อนครับแล้วก็เจอขวาสวนด้วยเหมือนกันครับหนามยอกเอาหนามบงเลยครับศอกเจอศอกครับโอ้โหล้มทั้งยืนเลยครับดูกันอีกครั้งนึงครับปั้งเข้าไปก่อนครับทางด้านของชาละวันเนี่ยครับยอดวิทยานั้นรออยู่แล้วนะครับรออยู่แล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือศึกเจ้ามวยไทยครับนี่ก็คือศึกเจ้ามวยไทยนะครับอะไรที่วันแน่ๆย่อมไม่แน่เสมอไปนะครับทุกวันเสาร์มาชมกันได้ครับศึกเจ้ามวยไทยและเมื่อสักครู่นี้นะครับชาละวันป.อ่อนนุชป้องกันแชมป์กับยอดวิทยาสท.เหี่ยวบางแสนก็ปรากฏว่ายอดวิทยาสท.เหี่ยวบางแสนป้องเดียวครับชนะน็อกชาละวันป.อ่อนนุชไปได้ในยกที่4นะครับโอกาสนี้เรียนเชิญคุณประจนอุลปาธรประธานบริษัทบอสบ็อกซิ่งเวิลด์จำกัดขาดเข็มขัดเป็นเกียรติกับนักมวยนะครับและเรียนเชิญคุณพรชัยสิทธิสุวรรณกุลร้านพรชัยปรีชาการเกษตรนะครับร้านพรปรีชาการเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วมอบรางวัลนะครับเอามอบโล่ก่อนมอดวิทยาสทเหี่ยวบางแสนขอบคุณครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อ